จนถึงขณะนี้ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านทางฟรีทีวีนะคะเพราะว่าจนถึงเวลานี้กกท.ก็ยังหาเอกชนมาร่วมลงขันในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าดีลนี้อาจจะล่มไปเลยหรือว่าฟาวไปเลยตอนนี้กกท.กำลังพยายามอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักนะคะอีกด้านนึงที่พยายามจะเจรจาขอลดราคาฟีฟ่าก็ยังไม่ยอมลดราคาทำให้กกท.ยื่นคำขาดว่าถ้าฟีฟ่าไม่ลดราคาก็อาจจะไม่ซื้อค่ะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ให้สัมภาษณ์หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงรับการสนับสนุนงบประมาณ600ล้านบาทจากสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปกับทางเอกชนไทยที่จะสนับสนุนเงินในการซื้อลิขสิทธิ์แต่โจทย์ใหญ่กว่านั้นก็คือปัจจัยสำคัญที่เป็นข้อตกลงกับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าว่าจะลดค่าลิขสิทธิ์ให้ลงมาต่ำกว่า 1,600 ล้านบาทได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากไม่ได้ไทยอาจจะตัดสินใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์ค่ะขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะยังอยู่ในระหว่างการเจรจาค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเราก็ยังตกลงราคากับเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอความชัดเจนก่อนครับแต่ยังใช้ฐานที่ 1,600 ล้านบาทอยู่ใช่ไหมคะ1คือเราก็ต้องลดให้ได้นะครับก็คงจะไม่ตกลงนะครับถ้า 1,600 บาท600ล้านเนี่ยมันก็คงจะเป็นราคาที่มากเกินควรนะครับในสายตาของพี่น้องประชาชนด้วยและก็ในสายตาของการกีฬาเองด้วยนะครับที่เมื่อเทียบกับลิขสิทธิ์ที่ประเทศอื่นๆนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราได้ซื้อนะครับ 1,600 ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปครับผู้ว่าการกกท.ยืนยันนะครับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะประธานบอร์ดการกีฬาได้ให้ข้อสังเกตว่าให้ทำเต็มที่แต่ให้ดูราคาเพื่อนบ้านด้วยประเทศอื่นๆด้วยว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์กันราคาเท่าไหร่ถ้าแพงเกินไปก็อาจตัดสินใจว่าไม่เอาครับซึ่งตอนนี้กกท.ก็ยังมีเวลาในการเจรจากับฟีฟ่าไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นเดดไลน์เพราะว่าหลังจากนั้นอาจจะไม่ทันต่อการจัดการถ่ายทอดสดแล้วครับมีเวลาถึงเดดไลน์ได้ถึงกี่โมงถึงวันไหนยังไงคะก็เราก็กำหนดเดดไลน์ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบคือเราประเทศไทยเนี่ยมีวันหยุดยาวด้วยนะครับแต่ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยืนยันว่าเราก็จะทำงานจนถึงก่อนวันที่20นะครับถ้าหลังจากวันที่20แล้วเนี่ยคงจะต้องยากลำบากแหละในการถ่ายทอดนะครับหรือว่าจะมีเงื่อนไขพิเศษคือเรื่องของการถ่ายทอดในรอบถัดๆไปนะอันนี้ก็ยังเกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านประวิตรในฐานะเป็นประธานบอกว่ายังไงบ้างก็ท่านก็กำชับครับว่าให้เราทำงานให้เต็มที่นะครับเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจเป็นแนวนโยบายของท่านนะครับแต่ท่านก็ได้เข้าใจทุกอย่างนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปทุ่มเงินซื้อแพงๆนะครับโดยที่ไม่ได้ดูประเทศอื่นด้วยครับผู้ว่าการกกท.ยังย้ำเชื่อว่าฟีฟ่าจะมีทางออกให้กับกกท.เพื่อให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดนะคะส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขณะนี้เงินถูกจัดสรรไปพัฒนาที่ส่วนอื่นๆด้านกีฬาและไม่มีเงินสำรองส่วนนี้ส่วนจะหางบประมาณฉุกเฉินจากส่วนอื่นมาได้หรือไม่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมการลงนามบันทึกข้อตกลงกับกสทช.วันนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงกรณีที่กสทช.สนับสนุนงบประมาณ600ล้านบาทให้กกท.ไปจัดซื้อลิขสิทธิ์เท่านั้นนะคะส่วนเอกชนที่สนับสนุนเงินเพิ่มเติมขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอยู่ในระหว่างการเจรจาค่ะ